สวัสดีค่ะแฮนด์เมดใบบนสีนะคะวันนี้จะทำดอกกุหลาบด้วยใบเตยหอมนะตอนนี้ที่บ้านมีใบเยอะอยู่นะคะทำออกมาให้ดูแล้วสองใบเป็นสองดอกอันนี้จะทำให้ดูอีกดอกหนึ่งนะคะอันนี้ใช้ใบเตยหอมไม่ต้องไซส์ใหญ่มากนะคะวิธีการง่ายๆนะเล็บช่วยกรีดลงไปตรงกลางใบแล้วลูดไปตามใบนะอุปกรณ์แค่นี้พอไม่ต้องมีอะไรมากเราไม่เปลืองวัสดุอุปกรณ์เยอะนะคะก็พอได้อย่างนี้ปุ๊บม้วนทำมันดอกกุหลาบทั่วๆไปที่เราทำเลยว่าเราก็จะเริ่มม้วนหมุนเอาข้างในเป็นกลีบในสุดใช่ไหมคะพอหมุนในสุดปุ๊บเราพับอย่างนี้ให้มันซ้อนกันลักษณะนี้พอหมุนปุ๊บใช่ไหมมันก็ซ้อนนี้หมุนอีกทีนี้เราจะพับใบบนลงตลอดนะคะใบบนเลยพับลงแล้วหมุนมือล่างนี้จับไว้นะมือซ้ายจับมือขวาหมุนแล้วก็พับแล้วหมุนตลอดเห็นไหมคะพับลงพับใบบนลงทุกครั้งแล้วหมุนพับลงนะพับลงอย่างเดียวพับลงแล้วหมุนเห็นไหมคะพับลงแล้วก็หมุนชัดไหมเอ่ยแล้วก็อย่าบีบแน่นเพราะว่าเราต้องการให้ดอกมันกว้างขึ้นถ้าบีบแน่นเดี๋ยวดอกมันไม่กว้างมันก็จะไม่บานเราค่อยๆเหมือนกลางมันออกอ่ะเป็นดอกกุหลาบทั่วๆไปนะก็ใครที่จะทำวันวาเลนไทน์ใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะคะนี่หมุนไปรอบๆประมาณนี้พอใช่ไหมนี่มาดูตรงท้ายประมาณนี้พอนะเราจะกดนี่ลงเพื่อให้ใบนี้มันซ้อนนะให้มันซ้อนกันเพื่อเราจะแม็กบีบให้ดีๆบีบให้มันขึ้นแล้วเราจะแม็กมันเพื่อเหมือนลักษณะเป็นกรีบใบเล็กๆหรือว่าเป็นใบแล้วก็แม็กเลยนะแม็กช่วยเอาพออยู่แล้วก็จับตกแต่งเล็กน้อยอันนี้ไม่บานเท่าไหร่เพราะว่าเรามีบานแล้วนะคะนี่เรามีบานแล้วสองดอกแล้วถ้าเราจะทำบานเราก็กางออกมานี่เราก็จะเอามาบีบลักษณะนี้บีบใส่เห็นนะลักษณะนี้นะบีบใส่อย่างนี้แล้วก็แม็กเลยแค่อยู่ก็จะได้กุหลาบใบเตยหอมนะน่ารักนะคะสามดอกเรียงนะใครมีแจกันเล็กๆก็เอามาใส่ใครไม่มีก็วางโชว์เพราะว่าดอกไม้นี่ถ้าเราทำต้องย้ำเหมือนให้มันช้ำๆอ่ะกลิ่นมันก็จะออกหอมๆนะคะก็ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่มีทุกวันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ